แบบนี้ก็ได้เหรอมาสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยแต่วันนี้ก็จะเป็นวันที่2ของกิจกรรมพายุสายร้องคำรามนะครับเหมือนเดิมเลยผมก็จะทำการอัพคลิปนี้ไว้เป็น reference นะครับเผื่อใครมาดูทีหลังนะครับแต่คิดว่าด้วยความที่กิจกรรมเนี่ยคือดูจากสภาพแล้วครับมันไม่มีอะไรเลยแค่ตีมอนเนี่ยครับถ้าไม่มีอะไรเพิ่มจริงๆจะไม่ได้ทำไกด์นะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเขาให้ทำอะไรนะครับณตรงจุดนี้นะฮะอันนี้นะเขาให้เรานะครับมาที่จุดนัดพบนะครับโดยที่ต้องเป็นเวลา 8:00 ถึง 12:00 นะฮะอันนี้นะก็น่าจะติดตั้งปืนใหญ่ Venus Slayer ต่อนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะฮะว่าจะเถียงกันเหมือนเมื่อวานไหมเมื่อวานนี่เถียงกันทั้งเควสเลยก็เป็นคู่กัดนะนี่เดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนนะครับก็ตามสเต็ปนะขึ้นอะไรเอ่ยเป็นเนื้อหาหลักใช่ไหมคุยกับนักวิชาการทั้งสองท่านโอเคนี่มาเช็คกันหน่อยว่าอยู่ไหนอยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะเนี่ยอุ้ยเอ้ากันนำทางเอาใหม่เอาใหม่นี่เราลองวิ่งดูก่อนนะฮะผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับตรงส่วนของนักวิชาการสองคนนี้เนี่ยจริงๆที่เพิ่งรู้ก็คือมันส่องได้ฮะคือเรื่องของเรื่องคือมือบอลแหละแล้วไปกดใส่เขาฮะเอาในดาส่องนี่ก็จะพยายามส่องให้ครบๆนะครับเมื่อวานพลาดตอนช่วงแรกไปนะเพราะไม่รู้นะมันมีช่วงหลังๆเนี่ยครับที่มีน้องในดาเข้ามาในเกมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะทำการส่องตรงส่วนของ NPC เนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยส่องแบบนี้เนี่ยครับคือมันจะอ่านได้บางคนนะแต่บางคนก็ไม่บางคนก็มีเสียงบ้างไม่มีเสียงบ้างโอเคได้หลอกเหมือนเดิมเลยนะฮะไม่ได้ต่างจากเมื่อวานนะครับนี้เราก็จะลองคุยกับเขาดูนะครับเป็นวินายักษ์ใช่ไหมคุณมาแล้วเหรอนักผจญภัยเรากำลังจะติดตั้งกันพอดีเลยกับอีกคนนึงชื่ออะไรนะจำไม่ได้ถ้าทุกอย่างราบรื่นวันนี้เจ้าพวกนั้นจะได้เจอดีแน่ชาลิยานะฮะในระหว่างที่ใช้พลังงานอาจจะมีมอนสเตอร์มาก่อกวนถึงตอนนั้นก็รบกวนคุณช่วยระวังการชาร์จพลังงานและความเสียหายของอุปกรณ์ด้วยนะโอเคเราก็ตอบไปนะครับไม่มีปัญหานะนี่เขามีไอเดียอะไรให้เราด้วยนะเนี่ยอ๋อเขาเสนอให้เรายิงปืนใหญ่นะครับอันนี้เราจะถามนะครับว่าทำไมไม่ยิงเองอะไรทำนองนั้นนะเขาบอกว่าแค่เห็นมันใช้งานได้สำเร็จฉันก็พอใจแล้วอีกอย่างให้คนอื่นเป็นคนจุดพวกเราถึงจะชื่นชมการยิงของมันได้อย่างเต็มที่ไงล่ะแฮมตามนั่นแหละคุณแค่ปกป้องอุปกรณ์ชาร์จพลังงานจากเงื้อมมือของมอนสเตอร์ให้ดีก็พอพลังงานเต็มแล้วให้มองหาจังหวะที่เวนัสเผยช่องโหว่แล้วยิงปืนใหญ่แรงๆเหรอโอเคมันตกนิดนึงนะไปสักทีก็พอพูดง่ายๆก็คือให้ยิงยัดแหละนึกถึงมอนฮันเหมือนกันนะไอ้มอนสเตอร์ที่เป็นแบบตัวใหญ่ๆอ่ะครับที่เป็นภูเขาอ่ะภาคมอนทันเวิลด์อ่ะวินัยยักษ์พูดนะครับที่เหลือเดี๋ยวโมดูลการจุดและกลไกแก้ไขอัตโนมัติจะช่วยจัดการให้คุณเองคือใส่อะไรเข้าไปบ้างเนี่ยถามจริงปันมอนพูดนะครับฟังดูเจ๋งดีนะแล้วเดินทางฉันก็อยากเห็นเหมือนกันเขาตอบไปนะครับก็ได้เดี๋ยวฉันยิงเองฮ่าฮ่าฮ่างั้นก็ตามนี้แหละเดี๋ยวฉันอธิบายขั้นตอนการยิงอย่างละเอียดให้ฟังนะโอเค NPC น่าจะสอนเรานะครับในบางครั้งเวนัสที่ผิดปกติจะเข้าสู่สถานะคุ้มคลั่งก็คือแปลงเป็นไอ้ห่างๆนี่ใช่ไหมแล้วยิงกระโจมตีระยะไกลทีนี้จะไม่สามารถสร้างความเสียหายให้มันได้ด้วยวิธีการปกติต้องใช้ปืนใหญ่ถูกไหมโอเคใช่แต่ว่าต้องชาร์จพลังงานก่อนเขาบอกว่าถ้าสมมุติชนะศัตรูมันจะมีเรื่องของการชาร์จพลังงานเพิ่มด้วยความเร็วจะเพิ่มนะแล้วก็มีตรงส่วนของก้อนหินเนี่ยพวกนี้ที่ถ้าสมมุติทำลายเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีพลังงานธาตุซ่อนกระจุกอยู่เรียกว่าอะไรดีล่ะทำลายได้ด้วยวิธีการก็คือล่อวีนัสไปอะครับให้มันแบบพุ่งหัวขึ้นมานะแบบปกติอะครับที่เราจะเจอกันนะสำหรับแพท 3.5 นะนี่เดี๋ยวลองดูกันนะครับลองเล่นน่าจะเห็นภาพมากกว่าแม่พ่อหนุ่มปืนใหญ่โอเคเขาให้บัฟเรื่องของความชำนาญธาตุมานะก็เดิม
แล้วไอ้ปืนใหญ่มันต้องจุดตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่นู่นให้กลับไปตรงนั้นโอเคโอ้เป็นปืนใหญ่ที่ชาร์จนานมากนี่เราต้องยิงใช่ไหมอ๋อเข้าคัตซีนครับแบบนี้ก็ได้เหรอเขี่ยไหมเขาให้กลับไปจุดที่นักวิชาการอยู่นะวินัยาพูดนะครับชาริยาเมื่อกี้เธอเห็นหรือเปล่าปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์ของเราเป็นการออกแบบที่บุกเบิกยุคสมัยจริงๆด้วยอยากให้อาจารย์ที่คุมสอบปากปาวิทยาพลในตอนนั้นได้มาเห็นจริงๆจะได้ช่วยเปิดมุมมองที่โบราณค่ำคึกของพวกเขาได้บ้างเพราะคนมาปืนใหญ่นะชาริยาพูดนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงเหรอเนี่ยฉันนึกว่าสุดท้ายจะจบไม่สวยเหมือนปืนใหญ่หมายเลข3ซะอีกไปทำอะไรระเบิดมาก่อนแล้วเปล่าเนี่ยอ้าวพลาดไปครั้งหนึ่งก็ฉลาดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วฉันไม่เหมือนตอนนั้นแล้วน่ะเมื่อปีนั้นเกิดอุบัติเหตุไปเท่าไหร่กันนะแต่ว่าไม่ว่ายังไงทดลองสำเร็จก็ดีแล้วล่ะไปมอนพูดนะครับถือโอกาสที่ตอนนี้กำลังไปได้สวยเราเปลี่ยนที่และลองกันอีกครั้งเถอะตามรายงานระบุว่าแถวนี้ยังมีเวนัสเหลืออยู่อย่างน้อยๆก็เป็นจำนวนเลข2หลักเลข2หลักเลข2หลักก็คือหลัก10ใช่ไหมเดี๋ยวนะจำนวนเลข2หลักคุณคงไม่ได้คิดจะกำจัดทีละตัวหรอกใช่ไหมแบบนี้ต้องยิงถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยเอ๋มีปัญหาอะไรหรอถ้าเป็นเรื่องการบำรุงรักษาปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวก่อนถ้าต้องทำงานที่ไม่มีทีท่าว่าจะเสร็จซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปนานๆเข้าถึงอุปกรณ์จากคนไม่พังพวกเราก็คงใกล้พังแล้วชาริยาพูดนะครับวินายักษ์ไม่ใช่ทุกคนที่แค่ได้กลิ่นน้ำมันเครื่องแล้วจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นเหมือนนายหรอกนะวินายักษ์พูดนะครับงั้นหรอคราวหน้าคงต้องคำนึงถึงเรื่องการทำงานของสมองมนุษย์เพิ่มด้วยสินะ What ชาริยาพูดนะครับเอาเป็นว่าวันนี้พอเท่านี้ก่อนละกันด้วยข้อมูลการทำงานเต็มรูปแบบและตัวอย่างที่รวบรวมได้หลังจากการต่อสู้ในครั้งนี้ก็ทำให้ฉันเข้าใจกลไกเหรอก็ทำให้ฉันได้การไขปริศนาขึ้นใหม่ก้าวแล้วเอาเป็นว่าวันนี้พอเท่านี้ก่อนละกันด้วยข้อมูลการทำงานเต็มรูปแบบและตัวอย่างที่รวบรวมได้หลังจากการต่อสู้ในครั้งนี้ก็ทำให้ฉันเข้าใกล้การไขปริศนาขึ้นมาอีกก้าวแล้วเราถามนะครับว่าปริศนาอะไรหรอเขาบอกว่าสาเหตุที่เวนัสอาราวาสและความผิดปกติของพารามิเตอร์สภาพแวดล้อมน่ะถ้าไขปริศนาเหล่านี้ได้ถ้าไขปริศนาเหล่านี้ได้เราอาจจะจัดการกับต้นตอของปัญหาความวุ่นวายครั้งนี้ได้ฉันขอเวลาตรวจสอบอีกวันนะพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้วแหละโอเคมันจบแค่นี้ใช่ไหมแล้วมีอะไรต่อวะหรือกดรับของได้เลยกดรับของได้เลยนะครับอันนี้นะโอเคก็วันนี้80ไปมอนเจมเขี่ยสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะอันนี้กดไว้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next scam my friend เจอกันนะครับ